ฐมกาลตามหลักความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนซึ่งมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์ของอิสราเอลคริสต์ศาสนาเริ่มต้นตั้งแต่พระเป็นเจ้าทรงรักโลกจนกระทั่งประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เข้ามาไถ่มนุษย์ออกจากบาปคำว่าเยซูแปลว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นความรอดยาเวอิสซาเวชั่นหรือพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดยาเวอิสเดอะซาวิเออร์พระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่มาแห่งชีวิตคือทรงเป็นพระผู้สร้างจักรวาลและชีวิตทั้งมวลมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ทรงสร้างได้เกิดลูกหลานต่อมาและแพร่ออกไปทั่วโลกต่างก็ห่างเหินไปจากพระเป็นเจ้าและหลงลืมพระองค์ชีวิตของมนุษย์คงมีความทุกข์ต่างๆเพราะความผิดที่มนุษย์ต่างกระทำขึ้นด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์พระเป็นเจ้าจึงประทานพระบุตรมาเกิดอินคาร์เนชั่นเป็นพระเยซูพระเป็นเจ้าจึงทรงเตรียมการเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกอับราฮัมชาวฮีบรูให้เป็นต้นตระกูลของชนชาติอิสราเอลเพื่อเป็นผู้รับมอบพันธกิจนำพระพรคือความรอดไปสู่ชนทุกชาติทั่วโลกเมื่อถึงกำหนดที่ทรงวางไว้พระบุตรเสด็จลงมาเกิดเป็นพระเยซูผู้สืบเชื้อสายของชนชาติอิสราเอลจากเชื้อสายอับราฮัมผ่านทางเดวิดจนมาถึงพระเยซูอาเมนอย่าลืมติดตามช่องของผมด้วยนะครับรักลูกพระเจ้ารักลูกพระเยซูรักอาเมนกด Subscribe อาเมน